วัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดคลองถมสี่แยกส้มปล่อยน้อยนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับด้านหลังผมเป็นตลาดนัดวันจันทร์นะครับคุณผู้ชมครับตลาดนัดวันจันทร์แล้วก็ตลาดนัดใหญ่ทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าตลาดนัดคลองถมสี่แยกส้มปล่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปชมข้างในกันครับนะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปชมตลาดคลองถมสี่แยกส้มปล่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับที่นี่ครับโดยส่วนมากก็จะเป็นกับข้าวนะครับผู้ชมครับกับข้าวที่ชาวบ้านได้นำมาขายนะครับผู้ชมครับที่ตลาดนัดแห่งนี้ครับตลาดนัดใหญ่ทีเดียวครับส่วนมากจะเป็นอาหารนะครับผู้ชมส่วนมากจะเป็นขายอาหารการกินนะครับตรงนั้นก็จะมีบ้านลมของเด็กๆนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินมาฝั่งทางด้านนี้นะครับว่าขายอะไรกันบ้างครับทางด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นจิ้งหรีดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทางด้านนี้อันนี้อาหารทะเลนะครับคุณผู้ชมครับร้อยเดียวได้เยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมครับโอ้สุดยอดครับคุณผู้ชมตรงนี้ขายผักนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณทางด้านนี้ก็จะขายผักเป็นมุมที่ขายผักนะครับตรงด้านนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเดินมาทางด้านซ้ายมือผมนะครับตลาดนัดคลองถมนะครับสี่แยกส้มปล่อยน้อยนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับโดยส่วนมากตลาดนัดแห่งนี้ก็จะขายอาหารนะครับมีอาหารบ้านๆทางอีสานทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับที่นี่ครับที่ตลาดนัดคลองถมสี่แยกส้มปล่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับผู้ชมน่าสนใจทีเดียวครับอันนี้อะไรครับนี่ไข่ไส้ยัดไข่บ่ครับมันคือไงเด้อครับมันคือปุ้งๆมาจังซี่นี่ตุ้งๆมาจังซี่นี่ยัดไข่เข้าไปข้างในบ่ครับโอ้น่าทานทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ไข่ยัดไส้ยัดไข่นะครับอะไรโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้กันครับโอ้อันนี้หมกหมูป่ะครับเนี่ยโอ้หมกหมูสับนี่ป่ะครับมาดูทางด้านทางนี้เป็ดนะครับคุณผู้ชมครับของกินเยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมครับอาหารการกินเยอะทีเดียวครับตลาดนัดแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้อันนี้ต้มเนื้อครับคุณผู้ชมครับน่าทานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของตลาดนัดคลองถมสี่แยกส้มปล่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ